นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีอายุเกิน60ปีที่สมัครใจและมีความพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca หลังเลื่อนจากเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูประเทศจากปัญหาโควิด-19 และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อทันทีค่ะวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีที่อายุเกิน60ปีและสมัครใจที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาที่เลื่อนมาจากเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเพราะกังวลเรื่องผลข้างเคียงก่อนทีมแพทย์ยืนยันว่าปลอดภัยอาทิพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นต้นโดยก่อนการฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีได้ชั่งน้ำหนักและวัดความดันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนเซ็นยินยอมการฉีดด้วยความสมัครใจและเลือกขวดวัคซีนด้วยตนเองคือหมายเลข509พร้อมๆกับชูให้สื่อมวลชนดูและบอกว่าอย่าเอาไปเขียนให้เลอะเทอะหรือมโนกันไปเองเพราะการฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนั่นเองจากนั้นนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรีและรับบัตรนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2ในเดือนพฤษภาคมต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่ภายหลังการฉีดวัคซีนแล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าปกติดีไม่ได้ตื่นเต้นเพราะพร้อมฉีดอยู่ตลอดเวลาขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยกันทำงานจนมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพราะหลายประเทศในยุโรปได้ใช้วัคซีนนี้แล้วก่อนฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้กับประชาชนในระยะต่อไปยืนยันจะแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจและเป็นห่วงพร้อมย้ำว่าขอประชาชนอย่าเพิ่งเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต้องระมัดระวังตัวเองต่อไปเพราะขณะนี้ยังมีความเสี่ยงมากพอสมควรต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์รัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่ไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดที่บางแคขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วขอให้ร่วมมือต่อไปอดทนอีกนิดขณะนี้ควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีและจะผ่อนปลนมาตรการต่างๆโดยสบคชุดใหญ่จะประชุมในวันที่19มีนาคมนี้เพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการช่วงสงกรานต์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่อายุเกิน60ปีที่ฉีดวัคซีนที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ยังมีรัฐมนตรีที่อายุไม่ถึง60ปีอีกหลายคนอาทินายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ฉีดวัคซีนของซิโนแวคด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเร่งฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19ทีมข่าว ANN รายงาน